สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของนักกีฬาไทยในมุมมองของชาวต่างชาติมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังเหมือนดังเช่นเคยโดยที่ในคลิปนี้จะเป็นประเด็นที่ได้ถูกพูดถึงกันอยู่ในสื่อกีฬาของกัมพูชามาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้กับการที่หลายๆสื่อในบ้านเขาได้มีการออกมาโพสต์ถึงนักมวยไทยของเราอย่างแซมมี่มวยไทยยิมหลังจากที่ได้ไปย้ำแค้นเอาชนะนักชกชาวกัมพูชาอย่างเชิงละวายได้ในการแข่งขันกุนคาแมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเขาคนนี้เป็นนักมวยไทยที่มีเชื้อสายเขมรหรือที่เรียกว่าเขมรสุรินทร์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยผมจะขอย้อนไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามผลงานของแซมมี่กันสักนิดหนึ่งครับว่าการชกในไฟล่าสุดระหว่างเขากับนักชกเขมรนั้นมีขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ไฟนี้ถือเป็นการรีแมตช์ที่ทางกัมพูชาหวังว่านักชกของเขาจะสามารถล้างแค้นนักชกไทยของเราได้หลังจากที่เคยพ่ายแพ้แล้วก็อ้างการตัดสินว่าเข้าข้างนักชกไทยในการเจอกันเมื่อครั้งก่อนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามมาในครั้งนี้แม้ว่าจะมีการอัดฉีดจากผู้หลักผู้ใหญ่ของกัมพูชาแต่ที่เชิงละวายจะสามารถล้างแค้นได้สมใจชาวเขมรกลับถูกแซมมี่ย้ำแค้นไปได้อีกครั้งจากการน็อกเอาท์เพียงแค่ในยกแรกหลังจากที่นักชกไทยของเราสามารถโชว์ทั้งพลังหมัดและก็พลังแข้งจนได้นับไปถึง2ครั้ง2หนก่อนที่จะเผด็จศึกลงได้อย่างเด็ดขาดในช่วงปลายยกซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากที่จบไฟนี้ก็ได้สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆชาวเขมรที่หวังได้เห็นการล้างแค้นของนักชกกุนคาแมของเขากันมากพอสมควรและก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความพ่ายแพ้ของเชิงละวายที่แพ้กับนักมวยไทยอีกครั้งหนึ่งกันอย่างเผ็ดร้อนในขณะที่ทางฝั่งของนักชกเลือดบราซิลอย่างเตียโก้ก็มีการออกมาหาแสงด้วยการออกประกาศว่าอยากจะชกกับซัมมี่เพื่อล้างแค้นให้กับวงการมวยกุนคาแมของกัมพูชาด้วยแต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่ถูกพูดถึงกันล่าสุดหลังชัยชนะของแซมมี่ในไฟนี้กลับกลายเป็นการที่หลายสื่อของเขมรได้โพสต์ว่านักมวยไทยรายนี้มีเชื้อสายเขมรโดยที่บางสื่อนั้นมีการอ้างอิงได้ว่าทางแซมมี่นั้นเป็นคนพูดเองด้วยหลังจากที่ได้รับชัยชนะในไฟนี้ซึ่งในเรื่องนี้ผมเองก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมครับแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใดก็เลยไม่แน่ใจว่านี่มันแค่เป็นเพียงการเบี่ยงประเด็นแก้เขินของทางสื่อเขมรเองหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของแฟนมวยชาวกัมพูชาเองแล้วพวกเขาก็มีความคลางแคลงใจกับข้อมูลในเรื่องนี้ของทางสื่อในบ้านเขาเช่นเดียวกันครับโดยที่พวกเขาได้มีความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องเชื้อชาติเขมรของแซมมี่ไปใน3แง่มุมด้วยกันแต่จะเป็นแง่มุมใดบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยในแง่มุมแรกนั้นก็คือเหล่าแฟนมวยชาวเขมรกลุ่มที่ปักใจเชื่อข้อมูลจากสื่อเหล่านี้เลยว่าแซมมี่นั้นคือนักมวยจากประเทศไทยที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวเขมรอย่างแน่นอนอย่างเช่นคนแรกนี้ที่ได้มาคอมเมนต์ถึงนักมวยไทยของเราว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้แข็งแกร่งที่คล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่านักชกไทยที่แข็งแกร่งเนี่ยส่วนใหญ่นั้นคือเขมรสุรินทร์ถ้าเป็นไทยทั้งหมดมันแย่มากซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงคนที่มาชกที่กัมพูชาก็เป็นเขมรสุรินทร์ทั้งนั้นในขณะที่คนต่อมาก็มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพูดสั้นๆเลยนะว่านักมวยก็เกือบเป็นเขมรกันทั้งหมดเพราะว่ามีแค่คนเลือดเขมรเท่านั้นที่สามารถฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้นี้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์คำว่ามวยมันก็เป็นภาษาเขมรด้วยเช่นกันในขณะที่แฟนมวยกลุ่มต่อมานี่ได้มีมุมมองต่อข่าวนี้ในแง่มุมที่เชื่อกันว่าแซมมี่ได้ออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าหวังผลประโยชน์ในทางธุรกิจแม้ว่ามันจะยังไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้อย่างเด่นชัดก็ตามทีดังเช่นแฟนมวยกัมพูชาคนนี้ที่ได้มาคอมเมนต์ว่าเขาบอกว่ามีเลือดเขมรอยู่ก็เพื่อทำให้เป็นชาวเขมรอย่างเราและเขาจะได้มีตลาดที่จะมาต่อสู้ในเขมรได้อยู่ตลอดเหมือนกับบัวขาวที่ก็เคยพูดแบบนี้ในตอนแรกที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าคำพูดแบบนี้มันเป็นคำพูดของคนที่ต้องการทำธุรกิจกับเขมรเท่านั้นละซึ่งคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่านี่เขาคิดว่าเราจะโดนหลอกกันได้ง่ายๆหรือยังไงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าพวกเขารู้ว่าเขมรนั้นง่ายพวกเขาก็เลยพูดแบบนั้นเพื่อต้องการพื้นที่ในการชกในประเทศของเราแต่อย่างไรก็ตามแฟนมวยในส่วนที่เหลืออีกกลุ่มนึงเนี่ยได้มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมที่ต่างออกไปเลยครับเพราะว่าพวกเขานั้นไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้และมองว่าการที่สื่อของกัมพูชาหลายๆสำนักเสนอข่าวกันแบบนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายด้วยอย่างเช่นแฟนมวยชาวกัมพูชาคนนี้ที่ได้มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโช
จงอย่าได้พูดหรือว่าอย่าไปทวงอะไรกันเลยเพราะนักมวยคนนี้นั้นไม่ใช่ชาวเขมรระวังนะเดี๋ยวผู้คนชาวไทยจะหัวเราะเยาะว่าเรานั้นเก่งแต่เรียกร้องต้องการนักมวยของคนอื่นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นสื่อในบ้านเขาครับว่าคุณควรจะรู้นะว่าการพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการจุดไฟคำพูดแบบนี้เมื่อคนไทยเห็นก็จะมองว่ากัมพูชาต้องการเคลมผู้คนของพวกเขาอีกครั้งพวกเขาจะต้องดูถูกชาวเขมรทั้งประเทศจากการเขียนข่าวที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องว่าลบข่าวเรื่องนี้ไปซะเถอะอย่าให้ประเทศไทยดูถูกเราอีกเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมได้ว่าชาวเขมรบางคนเนี่ยควรที่จะโยนประเด็นแบบนี้ทิ้งไปซะนะใครแข็งแกร่งใครโด่งดังก็มีเลือดเขมรกันไปซะหมดและยิ่งเป็นแซมมี่มันก็น่าตลกที่มีชาวเขมรคิดกันอย่างนั้นเพราะเขาแข็งแกร่งชาวเขมรบางคนเลยคิดว่าเขาเป็นเขมรมันน่าอับอายส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อได้ว่าถ้าคนไทยรู้เรื่องนี้ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพอเขาแข็งแกร่งกว่าแล้วก็มีชื่อเสียงก็ว่ามีเลือดของชาวเขมรอย่าเอาแต่ได้นำเสนออะไรก็ได้มันอายเขามันอับอายประเทศเพื่อนบ้านด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าถ้าเขาพูดจริงเราก็ควรที่จะยินดีนะที่เขาไม่ลืมบรรพบุรุษเพราะว่ามันไม่มีคนไทยที่ต้องการจะเป็นเขมรหรอกแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายที่พูดเองก็หยุดนำเสนอกันเถอะเพราะเราจะต้องอับอายขายหน้าซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเรียกร้องด้วยว่าเอาวิดีโอที่เขาพูดมาโพสต์ดีกว่าเพื่อพิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงถ้ามันไม่มีวิดีโอก็อย่าเขียนข่าวไปเรื่อยอย่าให้มันเป็นข่าวในไทยเลยว่าพอนักมวยไทยชนะพวกเขาก็เป็นชาวเขมรที่ก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวว่ามีวิดีโอที่เขาพูดไหมอย่าได้แพร่ข่าวว่ามีเลือดเขมรไปเองเพราะถ้าแซมมี่ปฏิเสธคนไทยจะต้องหัวเราะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองถึงเรื่องนี้ว่าบัวขาวเองก็เคยบอกว่าเขาเป็นชาวเขมรแซมมี่นั้นเป็นลูกศิษย์ของบัวขาวที่ทุกๆวันก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยดังนั้นเขาคือไทย 100% ไม่จำเป็นต้องพูดมากเลยซึ่งจากตรงนี้ชาวกัมพูชาคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาตัดพ้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าเรานั้นเอาเรื่องของเชื้อชาติชาวเขมรมากันอีกแล้วแพ้พวกเขาก็อย่าได้ลากพวกเขามากันอีกเลยหยุดเถอะถ้าคุณสามารถทำได้มาพยายามฝึกซ้อมกันต่อไปดีกว่าเพราะการแก้แค้น10ปีมันก็ยังไม่สายครับและนั่นก็เป็นข่าวคราวเกี่ยวกับนักกีฬาไทยในสื่อต่างแดนที่ผมได้เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยไม่ว่าแซมมี่จะได้ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงหรือไม่แต่ความจริงมันก็คือยังเป็นความจริงที่จริงแท้แน่นอนครับว่าเขาเป็นนักมวยไทยที่ไปย้ำแค้นนักมวยกุลเขมรได้ด้วยศิลปะมวยไทยและเชื่อเหลือเกินว่ามันจะต้องมีไฟล้างตาที่ทางกัมพูชาจะจัดนักมวยคนอื่นมาล้างแค้นเขาในอนาคตอย่างแน่นอนก็ต้องรอติดตามดูกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ